อ่าแล้วนะครับก็ทำเอาพี่กองทัพตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยนะครับแม้ว่าปีที่แล้วจะมีโอกาสไปเดินแฟชั่นโชว์ที่งานโซแฟชั่นวีคงานแสดงแฟชั่นที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้มาแล้วและปีนี้พีคบอกว่าไม่พลาดแน่นอนแม้ว่าช่วงนี้น้ำหนักจะลดลงไปถึง3กิโลแต่ไม่ใช่ปัญหาครับก็เดือนตุลานี้ก็จะมีโซแฟชั่นวีคครับผมพีคชอบแฟชั่นอยู่แล้วแล้วก็แบบพี่อยากไปเดินที่โซแฟชั่นวีคอีกพี่ไปมาปีแรกคือปีที่แล้วครับปีนี้ก็อยากไปอีกเตรียมพร้อมมากเลยครับฟิตอย่างดีแล้วก็พยายามดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดครับผมปีนี้เหรอฮะก็เอาร่างกายพีคที่สูงขึ้นไปโชว์ครับตอนนี้พี่ไม่กล้าวัดตัวเองเลยครับเพราะว่าพี่ไม่รู้พีคสูงขนาดไหนแบบครั้งล่าสุดก็186ครับผมคือพอมันถึง186ปุ๊บพี่หยุดวัดตัวเองเลยคือแบบถ้ามันสูงกว่านี้พี่คงมีปัญหาแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็แบบนั่งในรถก็แบบหัวเริ่มชนหลังคาแล้วน้ำหนักลดลงดีแล้วครับดีแล้วคือแบบถ้าน้ำหนักมันเยอะเกินไปพี่เป็นคนพี่ยังเด็กอยู่แล้วก็แบบ18หน้าพี่เป็นคนที่มีแก้มง่ายครับคือถ้าพี่กินอะไรเยอะหรือว่าน้ำหนักมันขึ้นมาพี่แบบออกหน้าอย่างเดียวตรงนี้ไม่ออกเลยแต่ว่าออกอย่างเงี้ยบางวันเดินมาอย่างเงี้ยครับมันจะออกมาตรงนี้ตลอดเลยก็เลยต้องแบบควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายตลอดครับผม